มจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูงาน Fast Auto Show Thailand 2024นะครับงานแสดงแล้วก็ซื้อขายรถยนต์ครบวงจรมั่นใจเนี่ยนะครับนำกองทัพรถจาก15แบรนด์รถใหม่ป้ายแดงและอีก8ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วร่วมสตาร์ทเครื่องกระตุ้นยอดขายช่วงกลางปีเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ได้รถคุณภาพเยี่ยมในราคาโปรจุใจครบจบในงานเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานสดกับทางด้านน้องเทคศิรวิทย์ชัยเกษมกันครับขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะก้าวออกจากรถที่มีชื่อว่า Hilux Champ นะฮะอยู่ที่บูธของ Toyota ครับท่านผู้ชมฮะนี่คือบูธของ Toyota ภายในงาน Fast Auto Show Thailand 2024นะครับทำไมถึงต้องมาให้ดูบูธนี้ครับเพราะว่ารถยนต์คันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับนี่คือการตกแต่งออกแบบให้ดูจะเป็นรถยนต์เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับที่จะให้ผู้ประกอบการนั้นเนี่ยนะครับนำไปต่อยอดครับเนี่ยทำเป็นร้านกาแฟแบบนี้ก็ได้นี่เป็นเรียกว่าทาง Toyota เนี่ยเขาลองตกแต่งมาให้ดูนะครับเนี่ยทำเป็นร้านกาแฟแบบนี้ก็ได้มีอุปกรณ์ที่จะวางให้เห็นได้น่ารักมากครับดูตรงนี้ฮะตรงนี้นี่มีอ่างล้างมีที่เก็บของนะครับนี่ครับให้ทายก่อนนึกในใจก่อนว่าคันนี้เท่าไหร่ท่านผู้ชมครับเฉพาะราคาตัวรถนะครับเริ่มต้นไม่ถึง 500,000 บาทแต่ถ้าตกแต่งเอาเป็นร้านกาแฟแบบนี้นะครับก็บวกมาอีกที่ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 บาทรวมแล้วเนี่ยเสร็จสับถ้าเราอยากจะลงทุนกับรถคันนี้อยากจะมีร้านกาแฟเคลื่อนที่ได้แบบนี้นะครับลงทุนประมาณ 1,100,000 บาทครับก็จะสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เป็นผู้ประกอบการเคลื่อนที่แบบนี้ได้นี่คือไฮไลท์เลยนะครับที่อยู่ในบูธของ Toyota นี่นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับนี่ฮะ Toyota ก็ยังขนรถนะครับเรียกว่าทุกรุ่นเลยของ Toyota ที่ทำตลาดอยู่นะครับนำมาจัดแสดงแล้วก็จัดจำหน่ายแล้วก็มีเรียกว่าพี่ๆที่ปรึกษาการขายนะครับคอยให้บริการทุกๆท่านอยู่นะครับหากว่าใครเดินทางมาที่นี่ก็สามารถพูดคุยตกลงข้อเสนอมาลองจับดูหน่อยมีแบบนั้นไหมมีแบบนี้ไหมลองนั่งดูก็ได้นะครับจะได้ประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อได้ย้ำกันก่อนแบบนี้ว่างานนี้เนี่ยเริ่มวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่7กรกฎาคม2567หรือว่าวันอาทิตย์นี้นะครับใหญ่มากนี่บูธ Toyota รถยนต์ป้ายแดงมีให้เลือกซื้อรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีก็มีให้เลือกเหมือนกันรถยนต์ EV ก็มีให้เลือกเหมือนกันในงานนี้เรียกว่าทั้ง3อย่างตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านหลังของผมตอนนี้นะครับนี่ฮะนี่คือบูธของ Mitsubishi นะครับตัวเรือธงของเขาเลยที่ทำตลาดแล้วก็ยอดขายดีมากๆตอนนี้ก็คือ MitsubishiPajero Sport นี่เป็นตัวที่ปรับโฉมแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีตัวที่ All New ฮะออกมาใหม่นั่นก็คือเป็นฝั่งของรถกระบะ Mitsubishi Triton นั่นเองนี่ครับตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มทยอยเดินทางมานะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะเดินทางมาได้เลยนะครับที่ Bytech บางนาครับฮ102ถึง104นี่คุณม่วยคุณสถาพรคุณวรเทพนะครับนี่ฮะสักคันไหมครับเหมาะมากๆมีให้เลือกเลยอยากจะได้รถแบบไหนรถไฟฟ้ารถเครื่องยนต์สันดาปนะครับหรือว่ารถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีที่มีใบ Certificate การันตีให้ก็มีให้เลือกซื้อเลือกชมในงานนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับของทาง Mitsubishi นะครับเป็น New Xpander Cross EHEV เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูทางด้านบูธ Isuzu นะฮะเดี๋ยวเราจะขอลัดเลาะไปนิดนึงนะครับทางด้านนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะIsuzu ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่า Isuzu เนี่ยเขาเพิ่งมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่น Big Minor Change ของเขาไปนะครับนั่นก็คือ Isuzu Mil X นั่นเองสโลแกนของการ Minor Change ครั้งนี้ก็คือ The Next Peak นะครับจากรถยนต์ที่เรียกว่าดีอยู่แล้วก็อัพขึ้นให้ดีขึ้นไปอีกนะฮะคันที่เป็นไฮไลท์นะครับ
คันที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ทุกสื่อที่มาและทุกคนที่มางานนี้เนี่ยจะต้องมาดูนะครับก็คือคันนี้ฮะคนกำลังลุมจดจ้องกันอยู่เลยนะครับนี่คืออีซูซูมิวเอ็กซ์รุ่น RS นะครับที่เดิมทีแล้วเนี่ย Isuzu เนี่ยรุ่น MiX เนี่ยครับตัวท็อปจะเป็นรุ่น Ultimate แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นรุ่นท็อปขึ้นมากว่า Ultimate อีกนั่นก็คือ RS ครับนี่คือสีเทานมนะฮะแล้วก็จะตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ RS นะครับเป็นแถบสีออกเขียวเลมอนหน่อยตรงนี้นะฮะนี่ครับหลายคนอาจจะเล็งคันนี้อยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในดีกว่าต้องดูด้านในซะหน่อยถึงบอกครับว่ามางาน Fast Auto Show 2024เนี่ยต้องมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มาดูข้างในมาเห็นกับตามาหยิบมาจับดูนี่ฮะภายในนะครับนี่คือรถยนต์ที่หลายคนให้ความสนใจแล้วกำลังเล็งอยู่นะฮะว่าจะออกคันนี้ดีไหมมาดูมาสัมผัสได้ครับ Isuzu MiX The Next Peak นะครับนี่คือรุ่น RS นะครับสวยงามนะฮะนี่ครับมีให้เลือกหลากหลายคุ้มค่าคุ้มราคาฝั่งตรงข้ามกับ Isuzu ตรงนี้นะครับนี่ก็คือเป็นบูสของ Great Wall Motor นะครับมีรถไฟฟ้าหลากหลายรุ่นมาให้เลือกนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่เขาตกแต่งมาให้ดูนะฮะนี่คือ Aura Good Cat GT ครับจะเป็นคันสีดำแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเหลืองนะฮะหูกระจกข้างๆจะเป็นสีเหลืองนะครับเบาะด้านในก็จะมีการตกแต่งด้วยได้แล้วก็ด้วยวัสดุสีเหลืองด้วยเหมือนกันนะฮะนี่ครับหลายคนกำลังเล็งอยู่นะครับนี่บางคนเรียกว่าออร่ากู๊ดแคทเนี่ยเขาเรียกน้องแมวนะฮะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในนี่ครับคุณผู้ชมนะครับย้ำนะฮะนี่คืองาน Fast Auto Show Thailand 2024ครับเดินทางมาดูด้วยตัวเองมาสัมผัสกับตากันได้นะครับงานมี10โมงถึง3ทุ่มถึงวันอาทิตย์นี้นะครับจัดงาน5วันนะฮะที่สำคัญครับถ้าเกิดว่าใครมางานนี้นะครับไม่เสียค่าบัตรเข้าชมนะครับเข้าชมฟรีแถมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลในทุกๆวันด้วยเรียกว่าคุณผู้ชมมาเนี่ยมาลงทะเบียนด้านหน้าเขามีให้ลงทะเบียนแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับรางวัลด้วยแจกคูปองโลตัส 1,000 บาท5ใบแจกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีก2คันด้วยกันนะครับในงานนี้นะครับคุณไม่ต้องซื้อรถก็ได้นะแต่ว่าถ้ามาซื้อก็จะดีซื้อรถในงานหรือว่ามาเที่ยวชมงานก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับรางวัลภายในงานนี้เหมือนกัน Fast Auto Show Thailand 2024นะครับนี่ฮะเราเดินผ่านบูธของ Great Wall Motor มานะฮะจริงๆยังมีอีกเยอะคุณผู้ชมฮะเวลาเรามีจำกัดต้องบอกอย่างนี้ในส่วนของรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีเนี่ยนะครับในงาน Fast Auto Show Thailand 2024เนี่ยในงานนี้เขาจะออกใบเรียกว่าเป็นใบรับประกันใบ Certificate เนี่ยให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไปตรวจพบภายหลังว่ารถยนต์ใช้แล้วที่ซื้อในงานเนี่ยผิดเงื่อนไข5ข้อของผู้จัดงานเนี่ยนะครับเขาซื้อคืนทันทีเลยอย่างอื่นเนี่ยค่อยว่ากันถือว่าเป็นการกล้ารับประกันแล้วก็ให้ความมั่นใจกับผู้ซื้อมากๆเลยนะครับใครที่ต้องการรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีแล้วกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะน้ำท่วมหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะไฟไหม้หรือเปล่ากลัวว่าจะมีปัญหามางานนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับครบจบในงานเดียวรถใหม่ป้ายแดงรถไฟฟ้ามีให้ลองรถมือสองมีรับประกันครับนี่คืองาน Fast Auto Show Thailand 2024นะครับจัดที่ไบเทคบางนาห102ถึง104ครับงานนะครับย้ำอีกทีนึงมีไปจนถึงวันที่7กรกฎาคมหรือว่าวันอาทิตย์นี้นะครับคุณผู้ชมที่อยากจะซื้อรถสักคันนึงหรือกำลังมองไว้อยู่แล้วหรือวางแผนไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะออกรถภายในกลางปีนี้นี่คืองานมหกรรมยานยนต์สุดยิ่งใหญ่กลางปีก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นกำลังหลักสำคัญของการพัฒนาประเทศด้วยเพราะว่าไทยเองก็เป็นศูนย์กลางในการผลิตยานยนต์อันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับทั้งหมดนี้คือบรรยากาศโดยรวมในงาน Fast Auto Show 2024นะครับกลับไปที่สถานีครับ
ขอบคุณคุณเทคสิรวิทย์ด้วยนะคะอันนี้สำหรับใครที่สนใจนะอยากที่จะไปเลือกรถนะคะจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงจะเป็นรถมือสองหรือว่ารถไฟฟ้าเองก็ตามห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้วันแรก3กรกฎาคมแล้วก็จะมียาวไปจนถึงวันที่7กรกฎาคมนะคะมีตั้งแต่10 นาฬิกาถึง3ทุ่มตรงเลยนะก็สามารถที่จะไปเที่ยวงานได้